ขอน้อมสักการพ่อครูและหมู่สมณะทุกคำขอรับเรียนส่งครับเจริญธรรมพ่อออกไม่ออกพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ทุกคนนะอาตมาและคณะโดยการชักชวนของท่านดินทองนะครับว่าโลโหอยากให้มาเยี่ยมญาติโยมทั้งภาคอีสานบ้างกลุ่มต่างๆนะอาตมาก็มาแต่ก่อนนี้ก็มาทางอีสานก็มาบ่อยอยู่นะมาอะไรเขาเรียกว่ามาเรื่อยๆนะมาหลายแห่งอยู่ที่เลยก็มาอบรมครูก็บ่อยเหมือนกันเออถึงใครอยู่ยุคอาจารย์วิเชียรบ้างเนี่ยนะเคยเห็นกันไหมเคยเห็นอยู่นะตอนนั้นก็นิมนต์ท่านโพธิสิทธิ์มาสมานสังวาสใช่ไหมครับกลุ่มเลยสองเลย อย่าให้เลยเถิด ก็ได้มาร่วมไม้ร่วมมือกันนะก็อยากให้ญาติธรรมมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่คนเราจะสามารถมีความเป็นปึกแผ่นเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยแต่ละคนต้องมีธรรมะที่เข้มแข็งอย่างน้อยสมาธิถี่เบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักการมองตนคนที่มองตนเป็นเนี่ยคนนั้นจะไม่เพ่งโทษคนอื่นจะเพ่งตนเองก่อนคนอื่นเวลามีปัญหาเกิดขึ้นคนถ้ามาทางธรรมะแล้วเนี่ยเขาจะโทษตัวเองก่อนหรือโทษคนอื่นก่อนนะฮะแล้วความจริงมันโทษตัวเองก่อนหรือโทษคนอื่นก่อนถ้าความจริงไปโทษคนอื่นก่อนนะกลุ่มก็ไม่แข็งแรงนะแต่ว่าถ้าแต่ละคนมีการมองตนแล้วโทษตัวเองก่อนเนี่ยคนนั้นก็จะหันมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเรามีโทษอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเห็นโทษอยู่คนอื่นปั๊บเราก็จะคิดจะแก้อยากให้เขาหายจากโทษนั้นขนาดละโทษตัวเองสลายโทษตัวเองยังไม่ใช่ของง่ายเลยแล้วเราจะไปแก้โทษคนอื่นเขามันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะขนาดตัวเองยังบังคับตัวเองไม่ได้จะไปบังคับคนอื่นเขาถึงบังคับได้ก็ไม่ใช่ของจริงเท่าไหร่หรอกนะบังคับมากๆเดี๋ยวเขาต่อต้านชู3นิ้วเลยนะไม่เคารพผู้ใหญ่นะอันนี้จะไปโทษเด็กก็ไม่ได้ก็ต้องคิดว่าผู้ใหญ่เราเนี่ยต้องใช้ธรรมเป็นอำนาจไม่ใช่ว่าใช้อำนาจเป็นธรรมเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะเรียนแบบผู้ใหญ่นี่แหละที่ถือศักดิ์ถือศรีนะเอามุ่งเอาชนะค้าทานไม่รู้จักการมองตนทำอะไรผิดเกิดปัญหาขึ้นก็มีแต่โทษคนอื่นเขานี่แหละดูเหอะพรรคการเมืองไหนที่ไม่เคยโทษตัวเองเลยมีแต่โทษคนอื่นอยู่ตลอดนะยิ่งโทษคนอื่นตลอดยิ่งยากนะผิดก็ไม่รู้จักเห็นผิดไม่มีคำว่าผิดสำหรับพวกตัวเองนะถ้าพรรคไหนเป็นอย่างนี้ก็อันตรายอันตรายต่อตัวเองนั่นแหละตัวเองก็จะถึงความเสื่อมได้ไวผู้ตัวเราเหมือนกันถ้าเราเอาแต่โทษคนอื่นตัวเราก็จะไม่สงบไม่ร่มเย็นมันจะทุกข์นะนอนมันก็ยังเครียดเลยนะเพราะว่าโมแต่ไปโทษเขาอ่ะคนเหล่านี้พื้นฐานแสดงว่าพื้นฐานสัมมาทิฏฐิของศาสนาพุทธเนี่ยยังไม่ถึงถ้าถึงนี่มันก็ต้องรู้จักการรู้โทษตัวเองมองตนนี่เป็นพื้นฐานเลยแต่มาตั้งถามตัวเองว่าเรามองตนได้สักกี่เปอร์เซ็นต์มาจำได้ว่าตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆนี่อาจจะมาบวชเนี่ยนะใช่ไหม แต่ก่อนเด็กๆก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะหาแม่ก่อนนะ หรือหาอะไรที่เป็นที่พึ่งแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้หาศีลเป็นแม่นี่ศีลอยู่ใกล้ตัวมากเลยบางทีแม่ไม่อยู่นะบางคนทางโลกอีกนะเรียกแม่ก็ไม่อยู่ที่แม่ไปเล่นไพ่หาลำไพ่พิเศษก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยแต่มันก็ไม่ได้เป็นการช่วยครอบครัวที่ยั่งยืนหรือว่าถูกทางเท่าไหร่แม้แต่ช่วยถูกทางนะพ่อแม่เอาแต่เวลาไปทำมาหากินปล่อยลูกไว้อยู่กับทีวีอยู่กับ iPad iPhone นะอยู่ไปนานๆปั๊บเอ้ามันไม่ใช่ลูกฉันแล้วนี่นะนึกว่าลูกฉันนะลูกฉันขึ้นมาดีขึ้นมาเอามันลูกโจรซะแล้วนะมีแต่ขอเงินแต่ไม่ช่วยงานเลยนะมันเหมือนปล้นแบบเปิดเผยเลยนะไม่ให้ก็โมโหนะอารวาสอีกต่างหาก
ยิ่งลูกบางคนเนี่ยไปติดยาเนี่ยโอ้น่าสงสารมากเลยพ่อแม่จะไปโทษเขามันก็โทษไม่ได้เนี่ยมันต้องมาดูว่าตัวเองเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็เรียนรู้ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็หาข้อสรุปที่ชัดเจนให้กับตัวเองเราก็จะไม่ได้มีการพัฒนาหรอกอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคนอีสานเขาบอกอยู่แบบซื่อแต่ไม่ใช่อยู่แบบซื่อสัตย์นะ อยู่แบบไปแบบว่าไม่ได้เจริญขึ้นไม่ได้พัฒนาขึ้นเขาเรียกว่ามันก็จะมีแต่จมกับลอยอ่ะแหละใช่ไหมแต่พอเราไปทำงานมีการงานมีอะไรเป็นที่รู้จักมันก็ลอยเหมือนกันตอนนี้เหยียบดินไม่ค่อยติดแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็จะไปติดลมบนนะก็มองไม่เห็นหัวคนนะไม่ค่อยมีความเคารพจะเริ่มดูถูกคนละคนไหนเห็นต่างก็ดูถูกแล้วนะส่วนคนที่จมก็ไม่เอาใครหรอกฉันมันไม่ดีฉันมันจนฉันมันน้อยไม่อยากจะยุ่งกับใครออกไปแล้วกลัวเขาจะดูถูกดูแค้นนี่จมอีกเขาในจิตวิทยาเขาแบ่งมาเลยนะพวกฝรั่งเขาบอกว่าไอ้พวกจมอยู่กับตัวเองแล้วก็เศร้าซึมแล้วก็น้อยอกน้อยใจในโชคชะตานะแล้วก็อยู่กับอารมณ์อย่างนั้นน่ะบางทีอารมณ์นั้นมันก็ไม่ได้อร่อยเลยนะแต่ถ้าเสพไปนานๆมันก็จะชอบอยู่กับอารมณ์พวกนี้น้อยอกน้อยใจนะแล้วก็ทับถมตัวเองอันนี้เป็นลักษณะแบบมาโซคิสถ้ามาจำไม่ผิดนะส่วนพวกที่ลอยนี่พวกนี้ก็จะเพ่งร้ายคนอื่นเขาใช่ไหมเบียดเบียนคนอื่นโดยไม่รู้ตัวยึดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ดูถูกคนอื่นเขาพวกนี้ก็เป็นลักษณะของพวกซาดิสร้อนนะแต่พวกทำร้ายตัวเองนี่พวกจมใช่ไหมจมก็ดึงยากเหมือนนะมันชอบจะอยู่ลึกๆอ่ะแบบพญานาคนะมันไม่ใช่ดึงง่ายๆนะคนที่จมอยู่ลึกๆอยู่ในภพตัวเองนั่นหมาเลยมันดำดิ่งอะไรพวกนี้นะโดยเพราะคนที่เข้าใจศาสนาผิดศาสนาประเภทที่ปิดหูปิดตานะดับจิตตอนนี้ยิ่งไม่อยากยุ่งกับใครเลยเจอคนวุ่นๆนี่ก็เฟียนหัวเลยอ่ะเพราะว่าอะไรมันตกภพอยู่ตรงนี้แล้วศาสนาเดลทีมันก็จะไปทิศทางอย่างนี้แล้วก็ชื่นชมว่าเท่นะว่าถ้าใครอยู่โดดๆเดียวๆได้อย่างนั้นนะโอ้โหถือว่าธรรมะแข็งมากเลยนะแต่ในทางถ้าพูดถึงสมาธิแล้วมันไม่ได้ธรรมะแข็งนะธรรมะอ่อน นะมันธรรมะเป็นก้อนนะมันโอ้โหมันจมอยู่ในรูคล้ายๆอย่างนั้นนะส่วนอีกอันหนึ่งที่ลอยอยู่ลอยฟ่องอะไรพวกนี้พวกนี้ก็เชื่อหวยเรื่องไม่ค่อยฟังใครนะเชื่อมั่นตัวเองสุดท้ายก็ต้องตกไปทางกามหรือไม่ก็หลงอยู่อัตตาตัวเองอยู่กับตำแหน่งญาติรสสรรเสริญที่เขาชื่นชมจมไม่ลงอีกอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่แต่พวกจมเนี่ยจะอดทนมากนะจมมากเลยแต่พวกนี้จะไม่อดทนจะพร้อมจะอะไรตอบโต้เพราะว่าสายสาดิสอยู่แล้วไงประมาณนั้นก็เป็นไปเพื่อความอ่อนแอทางจิตใจทั้งสิ้นเขาว่าไปยึดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นเอกผู้ไกลจากกิเลสนะแล้วก็ไม่เข้าใจในพุทธธรรมสังฆะที่ให้เป็นสรณะสรณะแปลว่าที่พึ่งไม่ได้มีความรู้สึกที่ชัดเจนในจุดนี้มันก็เลยจมแล้วก็ลอย มาบวชแล้วพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกนะก็มีสองสายเหมือนกันนะสายจมกับสายลอยเหมือนกันนะใช่ไหมแต่จะรู้ตัวตอนไหนรู้ตัวตอนเข้าป่านะพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอเข้าป่าเนี่ยถ้าเธอไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะป่าจะเอาหัวใจของเธอไปนะเอาหัวใจไปไงไม่จมก็ติดป่าเลยนะออกแกะออกจากป่ายากมากเลยนะใช่ไหมกับพวกลอยโอ้โหไปแล้วปุ้งซ่านใหญ่เลยนะป่ามันทำให้เรารู้สึกลอยไม่เอาแล้วทีหลังมาอยู่อย่างนี้ไม่เอาแล้วก็จะชอบอยู่ในเมืองซึ่งมี
แสงสีเสียงมีตามกุล5พั่งพร้อมก็จะไปสู่ทิศทางอย่างนั้นไม่มีอื่นหรอกถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจสังคมแล้วเราอยู่ประเภทไหนล่ะนะยอมน้อยประเภทจมหรือลอยเอาไปคิดเป็นการบ้านแล้วกันนะแต่ละคนนะหรือคุณอ๋อยจมหรือลอยก็ไปคิดเอาอาจจะมีไม่มากเหมือนเขาแต่ว่ามีเล็กมีน้อยเราก็ต้องพิจารณาดูแล้วก็ล้างออกไปให้หมดแต่ถ้ามองไม่เห็นมันก็ล้างไม่ได้มันจะไปจับโจรไม่รู้หน้าโจรแล้วจะไปจับใครนะรู้ว่าจับโจรน่ะดีนะวิ่งไล่จับใหญ่เลยคนก็ถามวิ่งทำไมบอกจับโจรก็จะช่วยจับให้นะบอกโจรถามว่าหน้าตาเป็นไงไม่รู้เหมือนกันแล้วไปจับอะไร เดี๋ยวจับผิดจับถูกก็แย่เลยนะงั้นต้องรู้ชัดก่อนเหมือนเราจะละทุกข์ได้เราต้องรู้ทุกข์ได้ชัดเจนซะก่อนแต่คนที่มีทุกข์แล้วเนี่ยไม่ค่อยกำหนดรู้ทุกข์ที่ชัดเจนหรอกส่วนใหญ่จะกำหนดว่าใครทำให้ฉันทุกข์นะมันจะไปโทษข้างนอกตัวนี่มากกว่าเราพูดไปแล้วนั้นคนที่มีธรรมะที่เป็นสมาธิที่จริงเนี่ยจะมองตัวเองได้ชัดเจนกว่าแล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างยืนยันอย่างมั่นคงนะแต่ก็นั่นแหละถ้าหากว่าเราไงเราไม่แข็งแรงเราก็ต้องหาหมู่กลุ่มเพราะบางอย่างเราอยากจะตัดมีคนเคยถามกันว่ามันก็รู้ดีนะแต่มันยังไม่มีกำลังอ้าวแต่ก่อนนี้ไม่รู้พอรู้ก็ปฏิบัติธรรมมาได้ระดับนึงแต่รู้สึกว่าถามไม่ค่อยเพิ่มผมบอกว่ามันก็ต้องมาหมู่มิตรสหายดีนี่แหละพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพระมรรคเนี่ยสมณะแต่ละท่านก็พัฒนามาอย่างถ้าใครฟังประวัติท่านเล่ามาพบธรรมะใช่ไหมแต่ละท่านแต่ละท่านนี่ก็เริ่มฟังผู้รู้ก่อนแล้วก็เอาไปปฏิบัติที่บ้านตัวเองเนี่ยอย่างท่านสันติอภัสโรเนี่ยท่านได้เป็นนวกะนี่มาเป็นนักเรียนนะนักเรียนสมณะนะมาศึกษานอกสถานที่มาเรียนนอกห้องนะเนี่ยนี่ห้องใหญ่นะเนี่ยเรียนจากของจริงนะภาษาจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมเรียนรู้จริงๆท่านก็มาตั้งแต่เป็นพระอคันตุกะแล้วมาศึกษาไปช่วยงานที่ปฐมประสบท่านยังช่วยน้องชายได้ตั้งคนหนึ่งนะเรียนจบม.6เลยอาตมาไปแวะที่บ้านท่านก็รู้สึกประทับใจนะแม้แต่โยมพ่อท่านนะโยมพ่อของท่านนี่ก็ปุ๋ยนี่ไม่ต้องซื้อเลยนะจำได้นะสมัยเด็กๆท่านเนี่ยนะโยมพ่อของท่านเนี่ยนะพาลูกแต่ละคนเนี่ยนะเขาจะให้รถดูดซ่วมอ่ะไปเทใช่ไหมไปเทที่ดินของท่านนะแล้วก็โยมพ่อของท่านเนี่ยจะชวนลูกๆไปโกยใช่ไหมป่าชุมชนเอาเป็นป่าชุมชนนะซึ่งไม่มีใครก็ทำอะไรใช่ไหมแต่โยมพ่อก็เห็นว่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเราไปช่วยทำประโยชน์ดีกว่าก็ไปเทนะไปทำอะไรที่นั่นไปทำปุ๋ยที่นั่นใช่ไหมไปตักเอาไปตักใส่สวนตั้งแต่เด็กๆกี่ขวบตอนนั้นน่ะม.ต้นนะลูกสาวก็เอาไปนะลูกผู้หญิงก็เอาไปนะเนี่ยน้องสาวท่านใช่ไหมคุยตอนนั้นคุยท่านจำได้แต่ลูกชายน้องสาวรีบบอกเลยโยมก็ไปนั่นน่ะ นั่นแหละขุมทองที่จะสร้างให้ดินอุดมสมบูรณ์เลยโอ้โหนี่ฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยนะนั้นโตขึ้นเด็กก็จะเข้มแข็งนะเพราะว่าไม่รังเกียจของพวกเนี้ยโอ้โหไม่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยโยมมีลูกนะชวนไปตักขี้ดิมีใครจะไปบ้างเนี่ยใช่ไหมขนาดเรายังคิดดีก่อนนะมันมีทางอื่นไหมแต่นี่สิ่งแวดล้อมแล้วก็โยมพ่อท่านมีปัญญาเนี่ยก็โยมพ่อของท่านก็เลยพาลูกไปทำเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ทำซื้อผักกินเองเลยปลูกพืชนะแล้วไม่มีหนี้สินเป็นชาวสวนที่ไม่มีหนี้สินเนี่ยท่านก็มาพบธรรมะแล้วก็มาเข้าหาหมู่กลุ่มมากขึ้นเนี่ยถ้าเราดูประวัติแต่ละท่านนะท่านอุดมอุตโมนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ของท่านสันติอรัชโลโหหลายพรรษาแล้วตอนนี้เกินมัชฌิมะแล้วนะท่านก็นักขับรถเทเลอร์กี่ล้อนะรถนี่
18ล้อนะ4ล้อบางทีขับยากเลยท่านขับ18ล้อมีเงินพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเงินเหลือแต่ตอนยังไม่ไปปฏิบัติธรรมนี่ก็เสพหลายอย่างอยู่นะไม่ขอบอกที่นี้อยากรู้ไปคุยหลังใหม่แล้วกันนะใครติดอะไรเนี่ยไปถามท่านเลยนะพวกเสพอะไรพวกนี้นะท่านเลิกได้นะแล้วท่านก็มีครอบครัวบางคนบอกว่าโอ้ยอาตมาไม่มีครอบครัวเลยมาใช้ชีวิตอย่างนี้บอกโอ้ท่านไม่มีครอบครัวท่านก็มาง่ายสิใช่ไหมอ้าวงั้นก็นู่นถามท่านอุดมท่านก็มีครอบครัวเหมือนกันนะใช่ไหมมีลูกสาว1คนใช่ไหมลูกสาวก็เข้าใจในธรรมเหมือนกันนะแล้วก็โปรดโยมแม่ไปอยู่วัดเลยนะช่วงนึงนะเนี่ยจนวาระสุดท้ายโยมแม่ก็จากไปอย่างสงบอายุเท่าไหร่นะโยมแม่จากไป93โอ้โหสอบผ่านนะ80นี่ก็ผ่านแล้วละมันพูดจริงๆนะทุกวันนี้จะมาฟังข่าวญาติทำเสียชีวิตก็ประมาณ70 80 90นี่หายากนี่93เมื่อวานไปที่ดีหนองแดนเหนือนะมาโยม94ยังขับรถนะไปวัดใกล้ๆนะยังกินมังสวิรัติอยู่เลยนะมั่นคงชาวดินหนองแดนเหนือกลุ่มอุดรอโศกนะแต่ว่าภรรยาก็เริ่มจะไปแล้วความจำอะไรพวกนี้นะต่อไปโยมก็จำอัตถุตมาไม่ค่อยได้กันนะเพราะอายุมากขึ้นหรือไม่ก็อัตถุตมาก็จำโยมไม่ค่อยได้สักวันหนึ่งนะก็ไม่แน่เหมือนกันเนี่ยท่านก็มีวิถีชีวิตถ้ามาพบธรรมะแล้วท่านก็มาเข้าหาหมู่กลุ่มที่ดอยลายปฏิบัติธรรมไปท่านก็อยากจะพัฒนาตัวเองคนเรายิ่งถือศีลได้เข้าใจเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันก็อยากจะให้ชีวิตตัวเองมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้ครอบครัวเนี่ยได้เจริญในธรรมขึ้นแต่เราต้องเจริญในธรรมก่อนไงท่านต้องเสียสละตัวเองนู่นไปอยู่บาลาตอนนั้นท่านอยู่บาลาตมาก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับท่านเท่าไหร่รู้จักแต่เห็นอยู่นะตอนหลังมาเป็นปะเป็นนาคโอ้ท่านมาสมัครบวชแล้วเนี่ยจนทุกวันนี้ก็มาได้ถึงขนาดนี้นะลูกเมียก็เจริญนะแล้วก็ได้เข้าใจในธรรมตอนนี้มีหลานเรียนสมาธิขาอยู่คนนะอยู่ศรีสาโศกเนี่ยจากหนึ่งจากหนึ่งคนเมื่อเรามั่นคงคนอื่นจึงมั่นใจเราทำที่ตัวเรานี่แหละแล้วท่านก็เห็นว่าความเจริญที่จะพัฒนาตัวเองได้ก็ต้องเข้าหาหมู่กลุ่มท่านก็ไปเลยเมืองหลวงชาวอโศกบาลาอยู่โอ้แต่ท่านเชี่ยวชาญเรื่องไปทำดังนั้นนะไปอยู่นั่นไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆหลับตานะไม่ใช่นะท่านมีสัมมากัมมันตะอริยมรรคแปดนะเรื่องทานนี่ต้องถามท่านเลยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเลยนะเนี่ยทำกี่ปีนะทำทานมากี่ปีถึงไปนาคจนได้บวชนะมีลูกศิษย์ชาวต่างประเทศด้วยนะชื่อเรานกชื่อเราโง่เป็นสามีของคุณหายโง่แต่ชื่อภาษาฝรั่งเขาชื่อราโน่เนี่ยนะแต่ตอนนี้พ่อครูตั้งชื่อให้ใหม่แล้วนี่ใช่ไหมเป็นอีกชื่อหนึ่งตอนนั้นคิดว่าโอ้มาชื่อสอดคล้องเหลือเกินนะภรรยาก็หายโง่สามีก็ยังเราโง่อยู่แต่คนที่ยอมรับว่าตัวเองโง่คนนั้นจะเริ่มฉลาดแล้วใช่ไหมถ้าคนเรารู้สึกว่าตัวเองโง่ก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆและรับฟังผู้อื่นได้ดีแต่เที่ยวฉลาดคนฉลาดมันก็อยากจะฟังใครง่ายๆหรอกเบื่อง่ายขี้รำคาญถ้าไม่มีธรรมะนะอันนี้พูดถึงคนโลกอ่ะแต่ถ้าคนทางธรรมแล้วเขาจะถ้าฉลาดจริงแล้วเนี่ยเขาจะฉลาดที่จะเอาประโยชน์สุดสูสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีก็ย่อมเกิดปัญญานี่ท่านก็ต้องเข้าหาหมู่กลุ่มเหมือนกันอีกท่านหนึ่งเท่าแก่นะเท่าแก่ขายผักสู้ชีวิตจากไม่มีสู่ความมีนี่เดินตามรอยพุทธเจ้าเหมือนกันนะจากความไม่มีสู่ความมีจนทั้งเจริญขึ้นขายผักนะจากขายปีกเป็นขายส่งมาว่าท่านคงรวยแล้วเลิกแน่เพราะว่าท่านทำขั้นเจริญแล้วท่านมาพบหมู่กลุ่มพบธรรมะมีเชื้อมาก่อนเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะมีมังคำว่ามังสวิรัติเลยสนใจนะมีเพื่อนชวนคุณทองธรรมดาใช่ไหม
พื่อนนะเนี่ยมีมิตรดีสหายดีมันเริ่มต้นจากตรงนี้นะเจอคนที่ดีแล้วเรามีพื้นเพมาก่อนใช่ไหมคุณอ้อยก็เหมือนพุทธมาก็เหมือนมิตรดีสายดีนะเนี่ยไปยังลงที่วิไลอาชีวะครับดอนนะยังอุตส่าห์สนใจติดตามธรรมมาจนโอ้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ขอไหม61แล้วเกษียณแล้วนะแต่บางเพิ่งรู้ว่าอัยการเขาเกษียณ70นะอาชีพบางอาชีพเขาเกษียณ65ก็มีนะ65 70แต่ถ้าทั่วไปก็เกษียณราวๆสัก60ลองคิดดูสิท่านปฏิบัติธรรมมาแล้วท่านก็มาช่วยงานอาตมาจำได้ตอนนั้นดูแลนักเรียนพุทธธรรมอยู่โอ้ท่านเป็นไม้เป็นมือขยันจะมาเห็นท่านขยันมาตั้งแต่คฤหัสถ์แล้วน่ะเอาใจใส่เอาภาระนะท่านจะเป็นดาบคู่กับท่านโพธิสัตว์เลยนะเนี่ยตอนอยู่ช่วยชมรจตุจักรนะอาตมายังประทับใจที่ท่านเล่าให้ฟังนะท่านล้างไหล้างหม้อล้างอะไรใหญ่ๆเนี่ยนะพ่อครูไปเยี่ยมนะท่านก็สงสัยว่าเอ๊เนี่ยท่านปฏิบัติธรรมท่านจะได้บุญหรือเปล่าเนี่ยท่านชมรก็ต้องมีหม้อเบอร์50มีอะไรเยอะๆล้างเงี้ยนะล้างทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวหม้อมาใหม่ล้างจะหมดเวลาแล้ว ล้างไปเรื่อยๆฮะเบอร์60ด้วยโอ้50ยังน้อยไป หลายใบเลยใช่มั้ยไม่ต่างกันสิกับไปสงสัยใช่ไหมเอ๊ะมันจะได้บุญด้วยกุศลไม่เข้าทางธรรมหรือเปล่าเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วมาล้างหม้อล้างกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะมันน่าสงสัยเหลือเกินนะพ่อครูก็บอกว่าเนี่ยบุญทั้งนั้นแหละบุญทั้งนั้นแหละเบอร์50เบอร์60ล้างก็ไปบุญทั้งนั้นแหละแต่ว่าท่านมีภูมิอยู่แล้วไงพอพ่อครูพูดนะปั๊บเนี่ยนะท่านเข้าใจเลยส่วนลึกซึ้งท่านเข้าใจยังไงไปถามหลังใหม่ได้นะเอ๊ล้างหม้อล้างกระทะมันเป็นบุญเป็นกุศลยังไงนะท่านกระจ่างเลยอ่ะนะแม้แต่มีอันหนึ่งที่มาประทับใจที่ท่านพูดถึงว่าพ่อครูบอกว่าหมู่กลุ่มเรานี่เจริญท่านก็สงสัยว่าเอ๊เห็นไปชุมชนนั้นก็ลดลงชุมชนนั้นก็น้อยลงทำไมพ่อครูบอกว่าธรรมะมันจะมาเจริญอะไรเงี้ยนะตอนนี้ท่านหายสงสัยแล้วเพราะว่าไปถามพ่อครูนะพ่อครูอ้าวก็ผมก็เจริญขึ้นไงผมก็เจริญขึ้นกับหมู่กลุ่มท่านก็ตั้งเจริญขึ้นสิโอ้ท่านสาโตเลยไงงั้นท่านต้องเจริญขึ้นเมื่อท่านเจริญขึ้นมันก็จาก1เป็น2จาก2เป็น3ถ้าโยมเจริญขึ้นนั่นแหละคือความเจริญเพิ่มขึ้นหรือนับวันโยมก็มีแต่ความเจริญเพิ่มขึ้นนี่แหละญาติธรรมเลยรัดเลไลเจริญขึ้นแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราเจริญตรงนี้คือจุดสำคัญอย่าไปมองคนอื่นครับมองที่ตัวเราเองเราวัดความเจริญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปริมาณอันนั้นเพียงแค่เปลือกเฉยๆนะแต่เนื้อหาคือแก่นแท้คือคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่หยุดอยู่ในกุศลธรรมมีแต่ความเจริญขึ้นแล้วก็พร้อมเสียสละมากขึ้นเนี่ยพอท่านปฏิบัติธรรมไปแล้วท่านก็รู้สึกว่านี่ท่านมีเกือบจะมีกี่คู่นะเหมือนกันเตรียมกันไว้ก่อนแล้วใช่ไหมเตรียมไว้แล้วใช่ไหมเตรียมจะแต่งงานหรือเปล่าท่านจะไปรักหน้าใช่สร้างเรือนหออีกแล้วต่างหากโอ้โหถ้าโยมทำได้ขนาดนี้โยมจะมาไหวป่ะเนี่ยสร้างเรือนหอไว้แล้วอ่ะใจไม่เข้าถึงธรรมจริงๆเห็นไหมธรรมะนี่ปาฏิหาริย์จริงๆนะแต่คนถามว่าบ้าแน่เลยเนี่ยมันกำลังมีความสุขมาทางนี้ลำบากนะมากินมื้อเดียวมาใช้ชีวิตอย่างนี้นะบ้านก็ไม่มีอยู่เนี่ยอยู่บ้านก็อะไรก็สุขสบายกว่าจากความมีมาสู่ความไม่มีทำไมท่านถึงทำมาได้ขนาดนี้น่าทึ่งนะเนี่ยท่านฝนธรรมอาตมาเห็นท่านตั้งแต่ที่ปฐมประสงค์นะเนี่ยถ้าลูกชาวนาแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าชาวไร่ชาวนานี่ปฏิบัติธรรมไม่ได้โอ้เนี่ยต้องไปคุยกับท่านเลยนะท่านปฏิบัติธรรมได้นะแล้วก็อยู่ที่บ้านก็ช่วยทำนาตั้งแต่น้อยๆนะวันนี้คุยกับเพื่อนสมณะด้วยกันนะว่าโอ้ท่านเป็นคนบิณฑบาตท่านก้าวยาวเหมือนกันนะสมณะเราก้าวไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะ
อาตมาว่าที่ท่านก้าวยาวเนี่ยอาตมาวิเคราะห์นะเพราะท่านอยู่ที่กว้างๆไงใช่ไหมเวลาเดินมันต้องก้าวยาวๆจะได้ถึงที่ใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆนะก้าวสั้นๆมันจะถึงได้ยังไงนะอาตมาว่าท่านก็ต้องหัดก้าวเลยนะเลี้ยงควายได้ป่ะฮะเนี่ยวันละ 4-5 กิโลนั้นท่านก้าวยาวเนี่ยมาไม่สงสัยมันเป็นวิถีของท่านนะเอามันเด็กบ้านนอกเราเนี่ยนะเวลาเข้าไปเรียนที่สันติอโศกนะพูดจาดังมากเลยนะชาวบ้านนะเขาเอาขวดน้ำคว้างคือชาวบ้านมันอยู่สังกะสีอยู่ใกล้ในเมืองอ่ะมันคนเยอะไงเขาทำงานกะดึกอ่ะแล้วเขามานอนพักผ่อนพวกเราตอนกลางวันก็ไม่เข้าใจเด็กบ้านนอกอ่ะพออยู่บ้านนอกมาเวลาคุยกันอ้าวว่าไงเออคุยมันที่มันกว้างใช่ไหมแต่คนเมืองไม่ได้นะเด็กบ้านนอกมันก็คุยกันเสียงดังใช่ไหมใช่คนข้างบ้านเขานอนอยู่กว้างขวดเอาไว้เสียงดังเว้ยคนเขาจะหลับจะนอนบางทีครูสอนไม่ไหวต้องให้ชาวบ้านเขาสอนให้นะเงียบเลยนะเนี่ยบางคนถ้าว่าสมณะสอนไม่ได้พระสอนไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปเจอโลกเขาสอนให้นะจะได้เข็ดพระสอนก็โอ้ยรุนแรงอย่างมากก็แค่คำพูดอย่างนั้นอย่างนี้เองแต่คนทั้งโลกเขาสอนเขารุนแรงนะถึงไม้ถึงมือเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านก็พัฒนามาจากมาเรื่อยๆนะท่านก็ไปปฏิบัติธรรมที่ปฐมสมเนี่ยจนได้มาดูแลญาติโยมเนี่ยทางสายเนี่ยอันนี้เรียกว่าอีสานตอนไหนอะตอนบนนะท่านก็ยังอุตส่าห์มาช่วยดูแลนะท่านมาตลอดเนี่ยเป็นที่พึ่งนะท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็รวบคู่กันไปคือมาทำสายพุทธเนี่ยไม่ใช่ว่าสายเดี่ยวคนนุ่งสายเดี่ยวน่าเกลียดไหมถ้ามานุ่งสายเดี่ยวเข้ามาข้างในนี่คงจะมองปั๊บแล้วรีบติ๊บก้มหน้าเลยนะ เหมือนคนมานั่งตรงนี้นะถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเดี๋ยวปั๊บไอ้นี่คนใหม่แน่ๆเลยนะเนี่ยตบยุงเป็นบ้าเล่นเลยนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วนี่เป็นเรื่องแปลกมากเลยนะถ้าตบยุงเนี่ยนะของเราเนี่ยแค่รูปยุงตายก็ยังรู้สึกเศร้าๆเลยนะไม่น่าเลยอะไรเงี้ยบางคนก็เศร้านานไปหน่อยนะมันผิดไปแล้วก็แล้วกันไปบางคนถึงขนาดว่าขุดดินฟันหญ้าโดนไส้เดือนตายมันไม่สบายใจไปทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยนะไส้เดือนมันมี2ชีวิตพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้แล้วว่าชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยไม่บริสุทธิ์ดุจสังขารหลอกงั้นเราก็ต้องเข้าใจเราทำไร่ทำนาปลูกพืชอยู่ปลูกกินก็อาจจะฟันพลาดไปโดนไส้เดือนบ้างก็ไม่เป็นไรไส้เดือนมันก็พอข้างนึงมันลงไปมันก็เป็นปุ๋ยอีกตัวมันก็จะยืดเป็นตัวมาแต่เราไม่มีเจตนานะไม่ใช่เห็นไส้เดือนกึยึบกึยึบกึยึบเรามีความรู้เดี๋ยวให้มันมีตัวใหม่แล้วกันฟังมันอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นอกุศลอันนั้นผิดนะผิดศีลข้อหนึ่งเลยนะมีเจตนาทำร้ายเลยนะผิดเจตนาผิดศีลข้อหนึ่งเลยอาจจะไม่ถึงตายแต่มันตายไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังมีชีวิตอยู่มันต่อยอดได้คล้ายๆกับอะไรนะจิ้งจกอะเวลาหางหลุดมันก็ออกหางใหม่ได้นะดังนั้นมันเมื่อฟันข้างหนึ่งแต่มันก็จะรอดมันเป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันใช่ไหมมาพูดไม่ผิดนะคนเรียนชีววิทยาใช่ไหมเนี่ยดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจธรรมะได้เข้าใจธรรมแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วจิตใจเราจะได้สบายนะทำกสิกรรมไปเอาเราไม่มีเจตนานี่อะไรเงี้ยไม่มีเจตนาก็ขอโอโหสิแล้วกันนะแต่ว่าเราก็จะเป็นต้องทำไปไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นไรนะบางทีมดเยอะแยะเนี่ยนะอุ้ยไม่กล้ากวาดกลัวมดขาหักอ้าวมดก็ฉันก็อยู่กับมดไปแล้วกันนะโยมใช่ไหมเรามีเจตนาไม่ได้ที่จะฆ่ามันก็ค่อยๆกวาดไปสินะค่อยๆกวาดไปอย่างเงี้ยกวาดเราก็เอาที่มันอ่อนๆหน่อยกวาดเอาแต่เราก็ไม่ถึงขนาดพวกลัทธิเชนนะปัดแทบทั้งวันเลยนะกลัวจะไปเบียดเบียนเชื้อโรคที่มองไม่เห็นอันนั้นมันก็สุดโต่งเกินไปเห็นไหมมนุษย์เรามีหลายแบบนะพระเจ้าจึงค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาถือศีลแล้วให้เข้าใจเป้าหมายของการถือศีล
ตรงจุดนี้แล้วไม่มีเจตนาเหมือนกับสมณะตอนที่มาเป็นอาจารย์อยู่ที่บนทางภาคเหนือนะพุทธสถานภูผาฟ้านานวกะเขามาปรงอาบัตินะขอปรงอาบัติปรงอาบัติข้ออะไรข้อฆ่าสัตว์อาบัติปาจิตตีว่างั้นนะฆ่าอะไรอ่ะโอไปเหยียบหอยเพราะหอยไปหน้าฝนมามันก็มีเนี่ยนะบอกว่าไปเหยียบหอยเจตนาเปล่าไม่เจตนาครับเอาไม่เจตนาก็ไม่อาบัติสินะแต่ว่าถ้าปงเพื่อความสบายใจเนี่ยก็เอาไม่เป็นไรก็ปงได้แต่ต้องชัดเจนในเรื่องพระวินัยนะเพราะว่าการฆ่าสัตว์นี่มันต้องมีเจตนานะถึงจะอาบัติข้อนี้นะบางทีก็เผลอทำยุงตายเผลอทำมดตายอะไรเนี่ยไม่มีเจตนาก็ไม่ถือว่าอาบัติงั้นเราศึกษาธรรมะตรงนี้มันถือศีลนะก็ต้องให้เข้าใจตรงนี้และถ้าเข้าใจถือศีลอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยก็จะไม่ถือสาเนี่ยกลุ่มเลยเนี่ยนะก็ยังเหลืออยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเรามั่นคงคือถือมั่นใจเนี่ยแต่ละท่านที่เจริญขึ้นเนี่ยพอถึงเจริญจริงแล้วเนี่ยท่านต้องเข้าหาหมู่กลุ่มทั้งนั้นแหละแล้วก็มาพัฒนาพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนกันนะก็มาเข้าหาหมู่กลุ่มเหมือนกันนะแต่มาให้เกิดสามัคคีขึ้นหรือมาทะเลาะกันเนี่ยที่นี่ข่าวโด่งดังนะเรื่องเกาะมหัศจรรย์นะเรื่องซื้อที่เรื่องเลยรัดเรื่องเลไลอะไรเงี้ยนะใช่ไหมจนเป็นสองฝั่งเลยนะอย่างเงี้ยตอนนี้รวมไปแล้วใช่ไหมรวมเป็นหนึ่งอนุโมทนาด้วยนะใช่ไหมแตกไปทำไมถ้าแตกไปเป็นไอ้แตกเป็นสับปะรดนี่ก็ว่าไปอย่างนะอันนี้แตกดีนะเอาไปเพาะใหม่ให้มันเจริญงอกงามสืบสานงานพระศาสนาได้แต่แตกเหมือนแก้วแตกก็ไม่ได้มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ถ้ารวมกันได้ใช้กาวอย่างดีกาวแห่งพระธรรมสมานแล้วไม่มีรอยเลยนะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยอย่างนี้ที่มันแตกเพราะอะไรเพราะเป็นโทษกันและกันมียึดในทิฏฐิของตัวเองนี่พวกเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์นะประเทศไทยที่มีปัญหาเด็กวัยรุ่นไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ไม่เคารพสถาบันเพราะไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อันนี้ก็เหมือนกันเรามารุ่นหลังๆเราก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรขึ้นนะเราปฏิบัติธรรมมาอยู่ดีๆนะเอ๊ะมันขัดแย้งมันทะเลาะกันไปได้ยังไงนะใช่ไหมก็แปลกอ่ะกลุ่มนี้แต่นั้นทางอาจารย์วิเชียรไปซื้อเกาะแล้วกลุ่มทางนี้อาจารย์อะไรหรือใครไปด้วยกันแต่ว่าพอไปแล้วก็กระบวนการที่ว่าได้ดินเยอะได้ทำตรงนั้นต้องพยายามเอาเพื่อนไปแต่เพื่อนก็ไม่ไปหมดไม่ไปแล้วจะไปบังคับให้เขาไปอ่ะอยากให้ไปอยากช่วยกันแต่ว่าอยากถ้าจะไปเลยมันก็ไม่มีใครดูทางนี้ก็ยังเป็นส่วนกลางก็เลยกลายเป็นก็เลยเหมือนจะบังคับไอ้นี่ดีนะนี่ดีนะทำไม่ไปก็กบฏเนี่ยโอ้โหโดนข้อหาขนาดเลยหนักเลยโยมใครไม่อยู่พุทธสถานแห่งใดแห่งหนึ่งโยมคือกบฏตายแน่เลยนะเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักประมาณเอาคุณทำที่ดีคุณก็ทำไปสินะเดี๋ยวคนอื่นเขามีความพร้อมเขาก็ไปเองความดีเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องการบังคับนะแต่ศาสนาอื่นไม่รู้นะแต่จะมาว่าทุกศาสนาคงไม่บังคับหรอกแต่เวลาในศาสนิกนั้นเนี่ยแม้แต่กลุ่มพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เข้าใจศาสนาอย่างลึกซึ้งเพียงพอเราได้ดีอะไรเราก็อยากให้คนมาดีอย่างที่เราด้วยพอใครไม่ทำตามอย่างที่เราดีกบฏใช่ไหมเหมือนกับการเมืองทุกวันนี้แหละใครไม่ทำตามฉันเผด็จการโอ้แต่ไอคนที่ว่าประชาธิปไตยนี่รู้สึกบุคลิกเนี่ยเผด็จการยิ่งแบบคนที่เป็นเผด็จการเนี่ยนะน่ากลัวมากกว่าเยอะเลยนะเพราะคนเผด็จการคือคนที่บังคับข่มขู่เกลียดชังลักษณะแบบนั้นแหละเกลียดชังฆ่ากันแบบฮิตเลอร์เลยนะล้างผลาญเลยนะแก้แค้นบางคนถึงขนาดบอกว่าไม่ได้มาแก้ไขแต่มาแก้แค้น
นี่เราเผด็จการโดยตรงเลยแต่พุทธเนี่ยเราต้องแก้ไขนะอย่าไปมีจิตใจแบบนั้นใครจะมีก็ปล่อยเขาไปเถอะนะเขาไม่ทุกข์ก็ปล่อยเขาไปความทุกข์เนี่ยถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกทุกข์แต่คนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็มีนะเพราะว่าเห็นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้อยู่แล้วนะว่าการเห็นทุกข์เนี่ยมันยากยิ่งกว่าเอาเส้นผมมาจับเป็น7เสี้ยนเท่าๆกันนะการเอาเส้นผมมาจับเป็น7เสี้ยนเท่าๆกันเนี่ยนะยังง่ายเสียกว่าการได้เห็นทุกข์ด้วยซ้ําไปพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วว่าคนที่มีทุกข์แล้วไม่กําหนดรู้ทุกข์นั้นผู้นั้นคือผู้มีปัญญา3ซึ้งมั้ยพุทธเจ้าท่านตรัสนะเวลามีทุกข์ขึ้นมาบอกเฮ้ยฉันทุกข์นะฉันกําลังทุกข์นะฉันกําลังทุกข์นะใช่มั้ยมันต้องกําหนดรู้นะโอ้ทุกข์นะทุกข์เนาะเหตุคือใครเพราะคนนู้นคนนี้หรือเปล่าเหตุเพราะคนอื่นหรือเพราะตัวเองชัดเจนใช่มั้ยถ้าเหตุเพราะตัวเองมันก็จะบอกว่าตัวเองเพราะอะไรเพราะวิธีคิดคนเราคิดให้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้หายทุกข์ก็ได้อยู่ที่วิธีคิดพุทธเจ้าจึงให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยตรงนี้นี่เป็นจุดสำคัญเลยมรรคมีองค์8นี่เป็นสิ่งที่พื้นฐานเรียกว่าเป็นหลักเลยของศาสนาในการปฏิบัติธรรมเข้าถึงความพ้นทุกข์เพราะในมรรค8นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจึงจะเกิดสัมมาสมาธิเราเห็นได้ว่าพุทธเจ้ากำหนดคำว่าสมาธิว่าสัมมาสมาธิแต่ทุกวันนี้ก็พูดว่าสมาธิอันนี้ก็สมาธิอันนี้ก็สมาธิอ่านหนังสือก็สมาธินะยิงนกก็สมาธิต้องมีสมาธิดีๆนะตีกอล์ฟก็ต้องมีสมาธิดีๆนะใช่ไหมคือสมาธิที่ไม่มีศีลเนี่ยก็เป็นมิจฉาสมาธิทั้งสิ้นหรือว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปเพื่อเสริมอัตตาตัวเองเป็นไปเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่อโลกียสุขแต่ถ้าสมาธิแบบพุทธแล้วเป็นไปเพื่อสลายอัตตาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ยิ่งมีสมาธิแบบพุทธมากขึ้นเป็นสัมมาสมาธิเราก็จะทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงญาติธรรมที่ปฏิบัติธรรมมานานนะลองพิจารณาดูว่าตั้งแต่เราพบธรรมะวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเราทุกข์น้อยลงหรือทุกข์เพิ่มขึ้นถ้าเราทุกข์เพิ่มขึ้นเครียดกว่าเดิมนี่แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนต้องปฏิบัติไม่ถูกแน่แต่ถ้าทุกข์น้อยลงแสดงว่าถูกทางทุกข์น้อยลงถูกทางแต่ถ้าทุกข์น้อยลงแล้วไม่ยุ่งกับใครเลยเอาแต่ตัวเองอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูมันถูกทางหรือเปล่าพุทธเจ้าสอนทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนี้ก่อนจะเสด็จปรินิพพานอาตมาพูดผิดหรือเปล่าผิดค้านได้ไม่ต้องชู3นิ้วนะชู5นิ้วเลยพูดผิดตรงไหนบอกมานะแม้แต่เวลาเรามีทุกข์ขึ้นมาปั๊บเมื่อมีทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นคนเราอ่านทุกข์ไม่ออกนะแต่มันจะอ่านความคิดตัวเองแล้วก็เพ่งเล็งไปข้างนอกเพราะมันไม่ได้อ่านอารมณ์ตัวเองพ่อครูก็สอนนะว่าให้เราอ่านอารมณ์ก่อนงานและเมื่อทำงานแล้วเนี่ยอย่ามุ่งความสำเร็จของงานมากกว่าจิตวิญญาณคือเราทำงานแล้วอัตตาเราต้องสลายลงไปคนอัตตาสลายลงเนี่ยจะเป็นคนที่แต่ก่อนที่คนบอกยากก็จะบอกง่ายขึ้นแต่ก่อนนี้ขี้น้อยใจน้อยใจก็ลดลงแต่ก่อนนี้ขี้ริษยาริษยาก็น้อยลงนี่คือว่ามีอัตราลดลงปฏิบัติถูกทางแล้วก็ต้องกินน้อยใช้น้อยลงไปด้วยแต่แจกจ่ายเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นเพิ่มมากขึ้นมันเป็นทิศทางนี้ไหมนี่เป็นเรื่องที่จะจับผิดตัวเองไงนะหรือคิดเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เจริญนั่นต้องไปอยู่คนเดียวเอาตัวเองเป็นใหญ่ถ้าไม่อยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านก็มีปัญหาถ้าคนที่บ้านเขาไม่ยอมก็มีปัญหาเหมือนกันเขาไม่ยอมให้ใหญ่แต่ถ้าเขายอมนะก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่เลยนะใช่ไหม
พอยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งอาการหนักเลยนะคนใกล้ลำบากเลยนะเพราะว่าทำนี่ก็ไม่ถูกใจทำนี่ก็ไม่ถูกใจเครียดง่ายแต่ถ้าหากว่าคนถ้ามาเข้าธรรมะถูกที่ถูกทางแล้วเนี่ยมันก็จะเครียดลดลงเครียดลดลงเครียดลดลงบอกได้ง่ายขึ้นแนะได้มากขึ้นนะแต่ยิ่งอยู่ปฏิบัติธรรมนานคนยิ่งบอกยากขึ้นถูกทางไหมไม่ถูกทางมั่นใจมั่นใจไม่ลังเลนะเดี๋ยวถามมั่นใจบ้างใช่ไหมถ้าคนที่พ้นทุกข์แล้วเข้าถึงนิพพานแล้วเนี่ยจะมีตัวน้อยใจไหมฮะคนเข้าถึงนิพพานแล้วมีตัวน้อยใจไหมไม่มีไม่มีมั่นใจนะมั่นใจเดี๋ยวมาจะสอบทดสอบปริยัตินิดหน่อย จะมีเวลาพอหรือเปล่าแต่อยากจะให้เราดูบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาว่าที่เราไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยก็เพราะว่าเรายึดในทิฏฐิของตัวเองเกินไปงั้นยังไม่เข้าถึงระดับปัญญา8ข้อที่7นะข้อที่7อาจจะได้แล้วแต่ไม่ถึงข้อที่8ไม่สามารถสลายอัตตาเวทได้คือยิ่งโยมูกรมเนี่ยมันก็ยิ่งเอาทิฏฐิตัวเองเป็นใหญ่ถ้าถึงข้อที่7แล้วเห็นประโยชน์แล้วล่ะการเข้าถึงหมู่กลุ่มก็ดีแล้วล่ะแต่ไม่ชัดเจนว่าต้องมาลดอัตตานะงั้นมันยังไม่เข้าถึงปัญญาข้อที่8เป็นไงได้หนังสือปัญญา8กันบ้างหรือเปล่าได้อยู่นะต้องพยายามอ่านหน่อยเนาะเวลานิดเวลาน้อยก็พยายามแต่นี่แหละเรามาอย่างนี้ก็คือทิศทางของปัญญา8โดยการปฏิบัติแล้วแล้วมาฟังมาตรวจสอบดูว่าทิฏฐิของสมณะที่เทศกับของเรามันแตกต่างกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงไหนหรือว่าท่านเทศให้สัมมาทิฏฐิแล้วให้เราตรวจสอบตัวเองเราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นมาโอ้ตอนนี้เราอยู่ประดับนี้นะตอนนี้เรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะโอ้อย่างนี้เราเสื่อมนี่โอ้อย่างนี้คือทางเจริญนะท่านบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นแสดงว่าเจริญขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็เสื่อมลงชีวิตของโยมเนี่ยตั้งที่ผ่านมาพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันเบาขึ้นสบายขึ้นคนนินทาว่าร้ายได้สบายขึ้นแต่วันที่คนนินทาว่าร้ายไม่ได้นะโมโหเลยนะใครโยมน้อยมีไหมคนบอกว่าเนี่ยคุณเขาว่าคุณเหรอไอ้นั่นเหรอเคยมีอาการนี้ไหมอะไรทำไมไม่มาบอกกันตรงๆอะไรเงี้ยนะขึ้นเลยนะถือสาคนเรายิ่งไปปฏิบัติธรรมสูงขึ้นความถือสาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมบอกได้ง่ายขึ้นสอนได้ง่ายขึ้นว่าได้ง่ายขึ้นมีใครที่นี้ที่มาอยู่ตรงนี้คนว่าไม่ได้คนบอกไม่ได้พวกโยมคนเขาด่าได้ไหมโยมทูลด่าโยมได้ไหมได้ด่าได้แต่ไม่รับประกันความปลอดภัยต้องรับประกันความปลอดภัยด้วยนะด่าข้าพเจ้าเนี่ยนะพวกเราไปฟังการพิจารณาคดีกรณีสันติสุขเนี่ยไปถึงก็เจออีกพวกอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยแต่เราไม่ถือว่าเป็นฝั่งไหนหรอกเราถือว่าพี่น้องกันทั้งสิ้นแต่เขามองว่าเราเป็นฝั่งตรงข้ามเขาหาว่าเราทำลายศาสนาแต่เขาก็ด่าเราแซวเราพวกเราก็นิ่งเฉยนะจนกระทั่งคนในกลุ่มเขาเกิดปัญญากันเองนะวันหลังๆนี่ไปฟังการพิจารณาคดีใหม่นะไอ้คนนี้ก็จะด่าจะแซวนะอีกคนบอกไปว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรกลับแล้วไปว่าอะไรเขาเห็นไหมเกิดปัญญาแล้วนั้นความนิ่งความสงบเนี่ยคนจะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่อันตรายเราไม่ใช่เป็นคนที่หาเรื่องมีเหมือนกันแต่ก่อนนี้อยู่บนดอยนะจำได้ท่านแก่นล่าเป็นนักเรียนที่นั่นเป็นนักเรียนนักอากท่านตั้งชมรมหาเรื่องอ้าวเป็นสมณะมาตั้งชมรมหาเรื่องเขามีให้ลดเรื่องท่านบอกว่าเดี๋ยวฟังให้จบก่อนครับผมจะตั้งชมรมหาเรื่องประทับใจอย่างนี้นี่เองอะไรทุกอย่างต้องฟังให้จบก่อนนะหาเรื่องประทับใจคนเราจะเพ่งร้ายกันเก่งมากเลยนะงั้นคนเรามันจะเห็นสองด้านเห็นข้อดีและข้อไม่ดีแล้วเวลาเห็นข้อไม่ดีปั๊บเราต้องพิจารณาว่าดีก็มีเหมือนกันถ้าทำได้ก็โอเคทำไม่ได้ก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านจิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ตรงกับทิฏฐิตัวเองมันก็พร้อมที่จะว่าคนอื่นหมดอ่ะเหมือนคนที่กล่าวหาคนว่าเป็นกบฏอ่ะ
โดยที่ตัวเองเป็นกบฏแท้ๆนะไปหาว่าคุณก็เป็นกบฏนะเราเป็นคนดีนะใครเอิญทำไม่เหมือนฉันฉันก็ด่าเขาว่าเป็นคนเลวโมโหเลยไอ้นี่มันเลวตอนเราโมโหนี่เราก็เลวแล้วอ่ะพุทธเจ้าท่านตัดไว้นะว่าเราโกรธคนถ้าเราโกรธการโกรธมีคนโกรธเราโกรธตอบคนโกรธตอบเนี่ยบาปมากกว่าอันนี้นึกซึ้งนะโยมไปคิดเองแล้วกันนะถ้าโยมโกรธตอบเขาเนี่ยโยมบาปมากกว่าอย่างนั้นเลยเรารีบโกรธก่อนแล้วกันเพื่อให้คนอื่นเขาโกรธเราจะได้บาปเพิ่มขึ้นมึงคิดได้ไงนะวิชามารเนี่ยนะแล้วจะไปคิดให้มันโกรธทำไมมันน่าจะคิดว่ามันต้องละความโกรธต้องมันหายโกรธสิเป็นจุดสำคัญงั้นมาเห็นว่าพวกเราก็เริ่มรวบรวมกันได้ก็ดีแล้วก็พยายามสร้างความเป็นหนึ่งแล้วก็เข้าหาหมู่กลุ่มอย่างที่สมณะแต่ละท่านนี่แหละนะท่านก็เข้าหาหมู่กลุ่มนะพอท่านเจริญในธรรมแล้วก็ต้องเข้าหาหมู่กลุ่มเอาละพวกคุณยังไม่สามารถจะไปอยู่ตามบวรต่างๆได้ก็เข้าหาหมู่กลุ่มตรงนี้นี่แหละอะไรที่มีกิจกรรมร่วมกันได้ก็ลองพิจารณากันดูหรือไม่ก็มาทบทวนธรรมสภาวะธรรมวันนี้ใครมีสภาวะธรรมอะไรกันบ้างนะผู้โคลาให้ท่านหลายคนนะมันจะยาวไปนะก็เอาสัก2นาทีนะอย่างมากให้เกินได้1นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะเวลาคุยกันหรือว่าบางคนมีความอดทนน้อยก็จะได้ฟังมันจะได้สนุกไงถ้าบางคนพูดหนึ่งพูดยาวๆไปเลยเอาคนอื่นก็ไม่ได้พูดอีกนะมันก็อาจจะไม่ได้ศรัทธาไงแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกมาแล้วเหมือนไม่ได้ประโยชน์ต้องมาอดกั้นอดทนกับคนๆหนึ่งที่พูดแต่เรื่องตัวเองตลอดเลยโอ้โหพูดเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมาทีไรก็มาฟังคนเนี้ยพูดครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะงั้นต้องเฉลี่ยกันสัก2นาทีอ้าวจบแล้วเวียนกันใหม่เดี๋ยวฝึกไปมันก็จะทำให้ได้รู้ความเหมาะความสมไปเองเนี่ยเรียนรู้ศิลปะในการอยู่หมู่กลุ่มอยู่ร่วมกันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนใครมีอะไรมีดำริอะไรที่จะเป็นไปเพื่อหมู่กลุ่มอะไรก็ปรึกษาหารือกันสิวันนี้มาก็มาชี้ให้เห็นว่าคนเราถ้าจะเจริญขึ้นเนี่ยมันต้องลดอัตตาลงไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่ถ้าลดอัตตาลงคนเขาว่าเราก็ได้คนเขาเข้าใจเราผิดก็ได้เราก็จะไม่เครียดหรอกความจริงก็คือความจริงนะแล้วก็เราอยากจะพัฒนาให้เจริญขึ้นบางอย่างอินทรีย์พละเราไปไม่ถึงก็ต้องเข้าหาหมู่กลุ่มนะนี่ที่นี่ก็มีหมู่กลุ่มอยู่แล้วนะแล้วก็เนี่ยอย่างตัวอย่างสมณะแต่ละท่านเนี่ยพอท่านเจริญขึ้นเจริญขึ้นท่านก็ต้องเข้าหาหมู่กลุ่มเข้ามาหาพ่อครูนะแล้วเข้าหาหมู่สมณะแหละถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปหาหมู่สิกขาเลยหรือหามิตรดีสหายดีเนี่ยค่อยพัฒนากันไปเป็นระดับตอนนี้เราก็อ้าวเราก็มีหมู่กลุ่มผู้มีศีลอย่างน้อยมีศีล5เนี่ยนะกันตั้งหลายคนแถวบ้านโยมนี่มีศีล5จักกี่คนน่ะจักคนน่ะ นับไปกิโลนึงอ่ะ5กิโลมีจักกี่คนน่ะถือศีลกินเจเนี่ยกินมังสวิรัติเนี่ยการพบคนมีศีล5สักคนไม่ใช่ของง่ายๆนะใช่มั้ยหายากนะอาตมาเคยถามเด็กสมาธิขาเขาบอกว่าเขาถือศีลอยู่ที่วัดเนี่ยเขาถือได้มาถามว่าแล้วถ้ากลับไปอยู่บ้านนี่กลับอยู่ที่วัดเนี่ยถือศีล5ที่ไหนง่ายกว่ากันเขาบอกว่าถือศีล5ที่วัดง่ายกว่าเด็กจึงตอบถูกเด้อนะถ้ามาหมู่กลุ่มแล้วอยู่ที่บ้านมันสบายใจดีมาหมู่กลุ่มแล้วมันทุกข์คุณจะโทษใครโทษหมู่กลุ่มหรือโทษตัวเองแน่ใจนะโทษตัวเองนะวันหลังก็มีมาปรับทุกโอ้ท่านก็ไม่รู้เป็นยังไงทำไมจิตวิญญาณมันชอบโทษหมู่กลุ่มเหลือเกิน จะแก้ไขยังไงดีเอออย่างเงี้ยโอเคนี้เข้ามาเข้าทางไงเข้าท่านะอันนี้ปรึกษาอย่างนี้เจริญแน่ๆเลยนะแต่ให้มาปรึกษาว่าท่านครับทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ยอมเปลี่ยนสักทีสมณะก็นึกอยู่ในใจโยมก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะเมื่อไหร่โยมจะเปลี่ยนสักทีเนี่ยบอกได้ไหมเนี่ย
ก็ถ้าพวกโยมเป็นคนที่บอกได้สอนได้โยมก็จะมีความเจริญขึ้นนะเนี่ยเขาหาหมู่กลุ่มแล้วมาเรียนรู้ว่าตอนเราอยู่ที่บ้านเราก็สบายถ้าอยู่ในหมู่กลุ่มแล้วเราทุกข์ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ผิดปกติมีมิจฉาบางอย่างที่เรายังไม่สามารถผ่าทางตันนี้ได้เราต้องดูมันท่อมันตันน่ะถ้าเราทะลวงท่อนี้ได้นะโอ้ยตอนนี้มาอริยทรัพย์ก็ไหลมาเทมาเลยขอให้ผ่าทางตันตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้อาตมาว่าอาตมาจะพูดเรื่องของนิพพานกับกิเลสเนี่ยนะให้ก็อธิบายให้เข้าใจคร่าวๆว่าจิตแท้ๆของเราเนี่ยนะไม่มีกิเลสนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยถ้าแยกกันไปแล้วเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่พูดถึงว่าตัวเราเองเนี่ยนะอันนี้แยกออกนะจิตของเราจิตแท้ๆคือตัวเราเนี่ยนะแต่ว่ากิเลสก็คือกิเลสใช่ไหมถ้าเรามีทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยเพราะตัวเราหรือเพราะกิเลสตัวเราทำให้ทุกข์หรือกิเลสทำให้ทุกข์รู้สึกว่าอาจจะตั้งคำถามไม่ดีป่ะเนี่ย นักเรียนเลยตอบไม่ค่อยถูกนะกิเลสเนี่ยทำให้เราทุกข์นะเดี๋ยวอาจจะใช้คำว่าตัวเรามันเลยงงนะแล้วอาจจะมาจะใช้ภาษาว่าอะไรเวลามันจิตเวลาจิตมันทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเพราะกิเลสหรือเพราะตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้กันนะงงอีกนะตัวเราก็เข้ากิเลสอีกนะเวลาจิตมันเกิดทุกข์เพราะจิตหรือว่าเพราะกิเลสเพราะกิเลสความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสโยมสัมมาทิฏฐิจดจำไว้เลยนะดับกิเลสได้ทุกข์พ้นไหมถ้าตัวเราทุกเพราะตัวเราดับตัวเราได้เหลือกิเลสพ้นทุกไหมไม่พ้นไม่พ้นนะเริ่มเข้าใจ เริ่มเข้าใจนะกิเลสมันทำให้ตัวเราทุกใช่ไหมดับตัวเราดับตัวเรามันต้องเหลือกิเลสอยู่มันก็ยังทุกอยู่วันอย่างข้ามดับยังไงอะดับตัวเรานะต้องดับกิเลสดับให้ถูกตัวถ้ากิเลสหมดก็ไม่มีทุกต่อให้มีตัวเราเนี่ยมีตัวนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์หรอกงั้นต้องมาเรียนรู้กิเลสเนี่ยให้ชัดเจนแต่ไม่ใช่ไปเรียนรู้กิเลสคนอื่นเขาคอยจะตัดกิเลสคนอื่นเขาอยู่เรื่อยนะจะทำนาคนอื่นเขาอยู่เรื่อยนะจะแก้ไขคนอื่นเขาอยู่เรื่อยนะเบื้องต้นคือแก้ไขตนเองก่อนถ้าโยมมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะโยมจะไม่ทุกข์เพราะเรื่องคนอื่นเลยโยมจะมาทุกข์เพราะว่าเรายังมีความโง่อะไรอยู่นะเพราะความทุกข์คือเครื่องสะท้อนความโง่หรือมิจฉาทิฏฐิในตัวเองเราจะทำให้สามารถไต่เข้าไปหามิจฉาในตัวเองว่าโอ้เราทุกข์เพราะโอ้มิจฉาอย่างนี้นี่เองเมื่อเรารู้มิจฉาเราจึงปรับให้เกิดสัมมาได้แต่คุณไม่รู้มิจฉาแล้วคุณจะปรับให้สัมมาอย่างไรเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณมิจฉาอะไรคุณเข้าใจว่าคุณสัมมาอยู่แล้วแต่ทุกข์นี่แหละมันเป็นเครื่องสะท้อนเลยว่าคุณยังมิจฉาอยู่หรือยังมีอุปทานอยู่เรื่องอะไรล่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องอ่านเข้าไปให้ลึกซึ้งแต่ว่าคุณเข้าใจถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่าไม่สนุกกับการปฏิบัติธรรมหรอกคุณรู้สึกว่ามันจนเป็นเรื่องที่น่าค้นหาแล้วก็ถอดรหัสนะความเป็นตัวตนถอดรหัสกิเลสที่มันทำให้เราทุกข์อยู่ตลอดเวลาที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยถอดรหัสให้มันได้แล้วถอดรหัสได้ทีละเปราะทีละเปราะโอ้ต่อไปคุณก็จะรู้สึกว่าเบาสบายขึ้นโอ้นะพ่อครูเทศไว้ทุกอย่างเลยรู้เท่าทันกิเลสหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะมารไม้ไหนยังไงโยมฟังดีๆนะนะถ้าสงสัยสามารถเขียนจดหมายไปได้ไลน์เป็นไหมไลน์ไปได้บุญนิยมทีวีพ่อครูก็จะตอบ SMS ให้อ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเจริญธรรม